สวัสดีค่ะมื้อนี้มีหน่อยกะออกมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งนะคะในเมืองที่มีหน่อยอยู่นะคะน้ําแข็งก็ยังบ่ทันได้ไล่นะคะสําหรับหิมะนะคะมีหน่อยยืนอยู่หน้าร้านข้าวไทยนะคะข้าวไทยเรสตรังนะคะร้านอาหารไทยนะคะกะบรรยากาศแบบนี้ได้เวลาจะถ่ายเบิ่งข้างในเต็มๆนะคะกะเปิดบ้านเวลาตามนี้นะคะซันวีเคนด์นะคะประเทศสวีเดนเนาะค่ะนี่ค่ะไทยมอดนะคะมีบุฟเฟ่แล้วก็มีอาหารตามสั่งนะคะเขาก็จะเข้าไปนะคะก็จะมีแสดงความเป็นไทยอยู่นะคะเดี๋ยวนี้จะพาเบิ่งข้างในให้หมดนะคะก็นี่ค่ะก็เป็นการตกแต่งผสมผสานระหว่างภาคเหนือทั่วทุกภาคนะคะการแต่งร้านนะคะก็จะมีเล่าเรื่องย้อนอดีตคนเฒ่าเฮาสมัยตะกี้นะคะกันนี้กับข่าวสำคัญเลยขายบ่ได้เลยคือเสด็จพ่อรอ5นะคะนี่ค่ะการแต่งร้านนะคะสำหรับเมนูอาหารกับอ่านเอาโลนะคะผู้ใดที่อ่านออกอ่านบ่ออกก็สิบอกว่าอาหารตามสั่งถ้าไม่มีอยากกินอะไรก็สั่งได้นะคะสำหรับคนไทยเฮานะคะมักเผ็ดมักนัวมักเค็มมักสมเพิ่มเติมได้นะคะแต่ไทยเฮ็ดฝรั่งก็จะเฮ็ดประมาณรสชาติกลางๆนะคะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการขายบุฟเฟ่นะคะบุฟเฟ่เปิดกี่โมงนะ11ถึงบ่าย2เนาะบุฟเฟ่เปิด5โมงถึงบ่าย2หลังจากนั้นก็ขายเรื่อยๆจนปิด2ทุ่มนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมุ้งกาแฟน้ำชาแล้วก็สิมีข้าวเกี๊ยวฟรีให้นะคะสำหรับเครื่องดื่มก็มีหมดนะคะคอนดอมก็มีนะคะคอนดอมบ่แม่นถุงยางนะไม่นะพี่น้องคอนดอมคือตัวใส่ขวดเบียร์นะคะเอามาจากเมืองไทยนะคะมีทุกอย่างนะคะเข้ามาเบิ่งเครื่องดื่มกันค่ะเครื่องดื่มกับพื้นๆทั่วไปนะคะมีทั้งลีโอมีทั้งเบียร์ซามีทั้งเบียร์ซิงค์นะคะขวดน้อยขวดใหญ่เลือกกันไปไม่น้อยก็รอไปทั้ง2ทั้งโขงแล้วนะคะไว้เว้ยก็มีนะคะสีดงสีเดอร์นะคะแต่ขาดบ่ได้ในร้านไทยเฮาต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเนาะค่ะนั่งกวักนะคะต่างๆนานานะคะกวักเงินเข้าร้านเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็สิมีใบประกาศเขาเอิ้นอันนี้เขาเอิ้นใบประกาศในการเปิดร้านอาหารนะคะอินทีกนะคะนี่ก็เป็นคัดซ่าหรือว่ามองเก็บเงินเขาไปไกลเดี๋ยวแหวนเพชรเขาหายเขาสิยุ่งยากอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็คือผลงานของไม่น้อยค่ะกินไปแค่ซี่โค้งเดี๋ยวโค้งที่หาจะตามมานะคะอันนี้ก็จะของห่านค่ะกำลังเป็นโรคสังคมกลมหนาพี่ติ๋มทำไรโยเป็นก็เป็นป่วยโรคเดียวกันแหละมันจะเป็นอันนี้นะเนี่ยมันซีเดอร์พี่มันจะเป็นโรคจิตแล้วน่ะรีบกินกินหน่อยส่วนความไฟสิจัดแต่งนะคะกะสั่งตรงมาจากเมืองไทยนะคะโคมไฟในขี้ยานี่ค่ะโคมไฟน่ะจากโน่นน่ะมาจากไทยเอาอยู่ชื่อเดียวก็สั่งแล้วนะพูดอยู่จะมาพูดแซกทำไมเนี่ยนะคะถึงร้านเราจะเล็กแต่คุณภาพเราเพียบนะคะขายไม่ได้เลยนะคะพ่อหัวเฮาแม่หัวเฮานะคะขาดไม่ได้เลยนะคะลูกช้างเสร็จพ่อร้อ5สมเด็จพระราชินีแล้วก็สมเด็จในหลวงเฮานะคะเสด็จพ่อเฮานะคะองค์ปัจจุบันทรงพระแผ่เมตตาไพศาลกว้างไกลทั่วโลกนะคะคนไทยทุกคนก็ให้ต้องมีนะคะประจำบ้านนะคะนี่ค่ะนี่คือบรรยากาศได้ไหมถอยมาตรงนี้นิดนึงอ่ะบรรยากาศแบบมุมจากอีกมุมนึงนะคะรับจัดเลี้ยงทุกอย่างนะคะแล้วก็เฮ็ดทรงทุกคนสั่งยังมีหน่อยก็เคยทายเบิ่งแล้วเนาะค่ะมื้อนี้ทายเป็นคลิปที่เขาสั่งมาเป็นอาหารก็รับได้เป็นร้อยๆเลยนะคะ100กล่อง300กล่องเรามีพนักงานพร้อมค่ะไอ้ที่นั่งสิงๆกันอยู่นี่แหละค่ะพนักงานนะคะอนาคตมีหน่อยก็สิมาสิงสถิตแถวนี้แหละค่ะใกล้ชินีย้ายบ้านแล้วย้อนโค้งสร้างนี่แหละนะคะเอาทำอะไรช่องอะไรเนี่ยยายเต๋าตายเต๋าเนี่ยกำลังเฮ็ด YouTube ให้พี่สาวเพิ่นนะคะอันนี้เป็นพี่สาวที่ไม่น้อยหักมากอยู่นะคะคบกันมา10ปีค่ะยืนคุยกัน6ชั่วโมงโดยการจูงจักรยานคุยอยู่ข้างถนนนะคะพอคิดได้ไอ้พี่ติโททำไมไม่ขึ้นบ้านยืนอยู่หน้าบ้านบ่ขึ้นบ้านยืนคุยกันอยู่ถนนอันนี้น้องแอนคนเหนือนะคะเจ้าของร้านนะคะนี่ก็ภาพรวมๆนะคะขอฝากร้านข้าวไทยนะคะอยู่ซันวีเคนประเทศสวีเดนนะคะผู้ใดผ่านไปผ่านมาหรือว่าพี่น้องคนไทยเฮาอยู่ประเทศสวีเดนแล้วก็มาท่องเที่ยวแถวนี้ก็แวะมาได้นะจ๊ะถ้าไม่รู้ว่าตรงไหนส่งข้อความส่วนตัวมาเลยค่ะเดี๋ยวจะบอกนะจ๊ะรักนะจุ๊บ